ดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้ลัทธิความเชื่อทางาศาสนาหรือว่าลัทธิเต๋าเนี่ยกล่าวกันว่าตรงงวงตีกลัวไตาตีแปลว่าเทพสูงสุดที่ปกครองแผ่นดินของโลกเนี่ยมีเทพอยู่สามองค์ เทพแห่งดินเทพแห่งฟ้าเทพแห่งน้ำหรือว่าสามง่วงกลัวเนี่ยเรียกว่าเทพเจ้าสามภพมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์รองจากเง็กเซียนฮ่องเต้เท่านั้นแหละอ่าสรรพสัตว์หรือว่าเซียนที่สําเร็จทั้งหลายเนี่ยล้วนขึ้นอยู่ในอนัตของเทพสามกัวที่ว่าเนี่ยนะครับทั้งสามองค์เนี่ยก็มีเทพตีกัวรัชสมัยพระเจ้าห้างเลงตี มีประวัติอยู่ในหนังสือสามก๊กเล่าว่ามีเต้าหินนักรตเนี่ยนะครับรหรวอฤาษีของจีนนี่แหละชื่อเตียเล้งอาสารักษาโรคภัยไข้เจ็บยังความอายุมั่นขวัญยืนให้แก่ราษฎรความเจ็บไข้ได้ป่วยและโทษภัยพิบัติเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับฟ้ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่ภูเขาตูซัวมีคัมพีรักษาโรคเล่มหนึ่งเรียกว่าคัมพีซากัว เตียเล้งก็เลยเอามารักษาโรคโดยคิดค่ารักษาเป็นข้าวสาร5เต้าวันตรง่วงเดือนเจ็ดยศาสตร์จีนเนี่ยนะครับเทพเจ้าตีกลัวจะลงมายัางโลกมนุษย์เพื่อสำรวจการกระทำความดีความชั่วของมนุษย์พวกนักพรตลัลทธิเตา่าก็พากันสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนผีและเปรตที่หิวกระหายต่างก็ได้รับการปลดปล่อยในคัมภีเต่าจังเกงของจีน กล่าวว่าวันสาจีนเนี่ยองเทพไทยเสียงเล่ากรุงร่วมกับเทพองค์ต่างๆก็พากันมาอวยพรต่อโลกมนุษย์ตั้งแต่วันที่15หเดือนเจนะวันแรกตีกัวมาเยี่ยมเยียนตรวจตราโลกมนุษย์ไต่ถามทุกสุขแยกแยะความดีความชั่วของมนุษย์าจากเจ้าธรณีรวมทั้งผีเปรตอสุรกายที่อดอยากให้มีการจัดเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีเป็นประรำประดับด้วยธงทิวร่มฉัดนานา นักพรตลัทธิเตา๋าก็สวดมนต์ทำพิธีเทพเจ้าทั้งสิทิศเทวดาต่างๆก็มาร่วมชุมนุมผีเปรตอสุรกายต่างก็อิ่มหมีผีมันเป็นที่พอใจการจัดทำพิธีเส้นไหว้ศาสตร์ตรงงวงหรือว่าศาสตร์จีนเนี่ยนะครับทางลัทธิเต๋าจัดเป็นพิธีที่ใหญ่โตเช่นเดียวกับงานพิธีที่เขาเรียกอูลังพุ่งหวยหรือว่าพิธีทิ้งกระจาดของาศาสนาพุทธทางฝ่ายมหญญายาน เชื่อกันว่างานวันนั้นน่ะท่านปรมาจารย์ไทยเสียงเล่ากุงแล้วท่านปรมาจารย์องค์ต่างๆก็มาเป็นประธานในงานพิธีอวยพรให้พรต่อสรรพสัตว์สมัยพระเจ้ามิ่งอ้วงฮ่องเต้นเนี่ยทรงให้บรรดานักพรตบรรยายเทศนาคำพีเต๋าเต็กเกงอ่าของาศาสนาเต๋าให้บรรดาขุนนางฟังความเชื่อทางาศาสนาพุทธฝ่ายมหาย,ยานวันาศาสตร์จีนที่เรียกตรงงวงจอยเนี่ย หล่าชาวพุทธจีนก็จดทาพิธีทิ้งกระจัดาชาวพุทธก็นําเครื่องไหว้สักการะเช่นเครื่องเส้นต่างๆต,ต,ตลอดจนอาหารข้าวหวานเป็นร้อยๆอ,อย่างบูชาพระรัตนตรยัยถวายพระพุทธและพระสงฆ์ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นการเส้นไหว้แล้วก็เลี้ยงผีเปรตที่อดอยากเขาเรียกไหว้หอเฮียตีมีประวัติความเป็นมาบันทึกอยู่ในคัมภีร์อูลังพุ่งเก่งว่า,ามารดาของ ส,สมณะหมกเลี้ยงที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าแห่งนรกเนี่มีบางคนอุปโลกว่าเป็นองค์เดียวกับพระมลาาัยนะครับพระมลาัายเถระเที่ยวนรกตามความเชื่อฝ่ายไทยเนี่เป็นความคิดเห็นของชาวบ้านเท่านั้นนะครับแต่ในคำภนะีเป็นต่างหากที่นี้แม่ตายแล้วไปเกิดเป็นผีเปรต มหาสมณะหมกเลี้ยงก็ไปเยี่ยมแม่ที่นรกทนเห็นความหิว,หวโหยอดอยากของแม่ไม่ได้ก็นําอาหารจากบาทะไปป้อนแม่แต่พออาหารเข้าถึงปากแม่ก็เผาไหม้กลายเป็นเท่าฐานกินไม่ได้มหาสมณะหมกเลี้ยงก็รีบเข้าไปเฝ้าถามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายให้ฟังว่าแม่ของหมกเลี้ยงเมื่อตอนเป็นมนุษย์เนี่ยก่อกรรมทําบาปมหันมีเพียงมหาสมณะหมกเลี้ยงร่วมมือร่วมใจ อาศัยพลังกุศลกับพระอาหารหันต์แล้วก็เทพเจ้าทิวดาต่างๆทั้งสิบทิศนำเอาอาหารขาวหวานและผลไม้นานา,นาชนิดใส่ถาดหรือว่ากระจาดถวายบูชาแก่ผู้มีพระคุณในจักรวาลเพื่อจะแก้กรรมให้แก่บรรพชนเจ็ดชั่วโคตในวันาศาสจีนนี่แหละวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดเนี่ยพระพุทธองค์ทรงปโปรดให้เหล่าบรรดาพระภิกษุอนุโมทนาการบำเพ็ญทานกุศลให้แก่เหล่าญาติเจ็ดชั่วโคตของผู้บำเพ็ญทานได้รับการเลี้ยงดูอิ่มหมีพีมัน วันนั้นแหละแม่ของมหาสมณะหมกเลี้ยงจึงจะสามารถรับประทานอาหารสิ้นสภาพการอดอยากทรมานจากความเป็นผีเปรตแล้วเสร็จแล้วมหาสมณะหมกเลี้ยงก็ถามพระพุทธองค์อีกว่าต่อไปภายภาคหน้าสิทธิ์ของทถาคตทั้งหลายต้องการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ลวงลับสมควรจะบำเพ็ญทานกุศลแบบนี้ต่อไปหรือไม่พระพุทธองค์ก็รับสั่งว่าประเสริฐแล้ว คำพีอุลังพุ่งเกง่งกล่าวอีกว่าคณะสงฆ์สวดมนต์ทำพิธีเจริญคาถาในโบสถ์วิหารตั้งแต่วันที่15เดือน4ทําพิธีเป็นเวลา90วันถึงวันที่15เดือน7จึงเป็นอันเสร็จพิธีพระพุทธองค์ทรงสอนเวเนยศัตว์ว่าในวันที่15เดือน7เนี่ยบูชาพระพุทธและพระสงฆ์ด้วยของหอมนานา,นาชนิดและผลไมเ้เบญจรสกุศลนี้ จะสามารถช่วยเหลือปลดทุกความอดอยากให้แก่บิดามัรดาแล้วก็ญาติในโลกแห่งวิญญาณได้เจ็ดชั่วโคตเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมาด้วยการเส้นไหว้ด้วยอาหารขาวหวานและสุราแก่วิญญาณที่โดดเดี่ยวการบำเพ็ญกุศลนี้มีอานิสงส์ร้อยเท่าพันทวีพิธีอุหลังพุง่งเป็นภาษาสันตกฤตว่าอุลมเนี่ยแปลว่าช่วยถ่ายทุกข แปลว่าแขวนตะลปัดมีความหมายถึงการกลับทุกข์ให้เป็นสุขในคำพีกล่าวไว,ว้ว่าเดือนเจ็ดครึ่งพิธีนี้ให้ความหวังแก่เจ้านี่คือสภาพวัฒนธรรมราชวงศ์เหนือของจีนนะเราภิกษุภิกษุณีบูชาพระพุทธด้วยการถวายถาดหรือว่ากระจัดพิธีทิ้งกระจาดเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเรียกตามภาษาจีนว่าปังเอี่ยมเข้าเอี่ยมเข้าแปลว่ากองเพลิงหรือว่าเปลวเพลิง แปลว่าปล่อยอก็เลยว่าแปลว่าปล่อยกองเพลิงคือช่วยสัตว์นรกให้พ้นจากความทรมานออกจากกองเพลิงที่เผาผลาญน,นั่นเองแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านสามัญธรรมดาก็เรียกกันชิโกอ่าซิโกนน่ซิแปลว่าการทําทานหรือว่าการให้ส่วนโกแปลว่าโดดเดี่ยวกัาพรในที่นี้หมายถึงผีและดวงวิญญาณที่โดดเดี่ยวซิโกก็เลยหมายถึงการให้ทานแก่ดวงวิญญาณที่โดดเดี่ยวพิธี ปังเอี่ยมเขาหรือว่าสิโกเนี่ยตามพุทธสูตรกล่าวไว้ว่าเกิดจากพระอนุชาของพระพุทธองค์คือพระอนนทเทระเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จประทับแสดงธรรมเทศนาที่นิโครธารามวิหารเมืองกบิลกบิลพัฒครั้งนั้นพระอนนทเทระเจ้าได้หลีกออกไปเข้าสมาบัติอยู่ใต้ต้นโคนโคนต้นไม้ใหญ่ขณะที่พระอนนทบำเพ็ญชาน อีกวิเวกทำอยู่นั่นได้มีอสุรกายตัวหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้ารูปร่างสูงใหญ่หน้าเขียวเขียวยาวเสียะตามตัวมีแต่หนังหุ้มกระดูกลำคอก็เล็กเท่ารูเข็มเกิดเปลวไฟโชดช่วงออกจากปากเป็นนิจสินเขาก็บอกกับพระอ,อน,นุนว่าท่านอ,อน,นุนเราได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเพราะความหิวกระหายจะกินก็ไม่ได้สเสบยแต่ทุกขเวทนาเหลือเกิน ท่านผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์อุดมด้วยความเมตตาต่อสัตว์ขอพระเถระท่านอุทิศสิ่งอุปโภคบริโภคเป็นทายาทานแก่ฝูงเปรตด,ด้วยเถอะถ้าท่านไม่ได้กระทําในการอีกสามวันท่านจะถึงแก่การมรณะว่าแล้วอสูรตัวน,นั้นก็หายวับไปพระนนท์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลในทรงทราบและขอให้พระพุทธองค์เป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกพิธีประกอบโยคาตันตระเมตตากรรม หรือพิธีปังเอี่ยมเขานี้ประทานแก่พระอนนท์เพื่อโปรดสัตว์ไรภูมิเป็นปฐมแล้วก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้พิธีโยคาตันตระโปรดสัพพระวิญญาณเนี่ยเป็นสูตรหนึ่งของโยคะธรรมสูตรนะเสร็จแล้วเป็นการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกขเวทนาอาสูรหน้าเขียวตนนั้นก็คือพญายมราชเป็นพระ มหากรุณาเมตตาของพระอวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์ที่จะโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกนิมิตกายมาเพื่อให้บังเกิดโยคะพิธีขึ้นเพื่อจะโปรดปูงสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็พิธีเนี่ยเกิดจากพระอนนเทระเนี่ยเป็นปฐมทีเดียวพิธีสวดพร,ระพุทธมนต์เขาเรียกว่าโยคะเปรตทานเนี่ยพระสงฆ์เริ่มสวดพร,ระธรรมเป็นจบจบแล้วก็สันระคังเป็นระยะระยะเรื่อยเรื่อยไปจนจบ ในบทสวดนี้มีใจความยกเอาคุณพระศีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแก่ปวงสัตว์ทุกโลกธาตุพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้และโปรดสัตว์ทั่วพรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกและโยมโลกโดยประทานพระธรรมของพระองค์ไว้พระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระองค์ประดุดดังแสงประทีปอันไพโรดนำทางให้ปวงสัตว์โลกไปสู่สุคติแล้วพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดำรงพระธรรมไวใ้ให้ยั่งยืนตลอดกาล สัตว์ทั้งหลายที่ไปสู่สุคติแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตเวียนเกิดเวียนตายอยู่ก็ดีที่กําลังทนทุกข์อยู่ในอเวจีก็ดีให้อุตสาห์ประกอบกรรมอันดีงามจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองทั้งขอให้พึ่งบารมีแห่งพระศร,รีรัตนตรัยจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ภัยทั้งหมดและขออานิสงส์ในการสดับฟังพระอภิธรรมพิเศษคราวนี้จงบังเกิดสารติทั่วกัน เสร็จแล้วพระภิกษุที่เป็นประธานสวมหมวกนั่งอยู่บนธรรมะส,สูงกว่าพระภิกษุรูปอื่นนะคือมีพระภิกษุรองประธานสองรูปนั่งซ้ายขวาส่วนภิกษุนอกนั่นก็นั่งเรียงเป็นสองแถวซ้ายขวานะประธานก็สวดพระพุทธมนต์เป็นระยะระยะนะสา์ข้าวทิพดีดปโปรยน้ำมนต์แล้วก็ทำนิ้วมือตราเครื่องหมายโปรดสัตว์นรกทั้ง18ขุม ส่วนพระภิกษุรูปอื่นๆที่เป็นพระนั่งอันดับก็ส่วนมนต์เป็นบทๆเป็นระยะๆะะโดยเครื่องรัดทางอุตรานิกายนับถือว่ามนต์ที่ส่วนในพิธีนี้วิญญาณผู้ตายเนี่ยจะได้รับกุศลเป็นอย่างยิ่งเป็นทักษิณาทานแก่สัตว์ที่ตกทุกได้ยากในนรกอเวจีทุกขุมได้รับความร่มเย็นทั่วถึงกันในพิธีทิ้งกระจาดได้จัดทำรูปพระยายมขนาดใหญ่เรียกว่าไตาซ้ซือเอียบนเสียนมีรูปพระกลอิมองเล็ก คือพระอเวโลกิเตส,สวนโพธิสัตว์แบ่งภาคมาเกิดสําหรับดูแลไม่ให้พวกปีศาจแย่งชิงเครื่องเส้นกันการกระทําพิธีทิ้งกระจาดนี้ชาวจีนถือเอาเป็นพิธีประกอบเมตตาธรรมประจําปีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเนี่ยเป็นวันประตูนรกเปิดเป็นประจําทุกปีสําหรับพวกผีเปรตนรกและวิญญาณทั้งหลายสามารถออกมาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมเยียนโลกมนุษย์ได้ และประตูนรกจะปิดในวันที่30เดือน7เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะเมื่อบรรดาผีเปรตนรกที่หิวโหยเหล่านี้ออกมาถึงโลกมนุษย์ก็พยายามเสาะแสวงหาอาหารกินเพื่อประทังความหิวจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ทําการเส้นไหว้ดวงวิญญาณเหล่านี้สมัยเริ่มแรกมนุษย์ไม่ว่าผู้ดีมีจนต่างก็พยายามเส้นไหว้ผีเปรตเหล่านี้เป็นเวลาทุกๆวันที่ประตูนรกยังเปิดอยูนะ่ตลอดทั้งเดือนก็เป็นการสิ้นเปลืองมาก ต่อมาก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเส้นไหว้กันทีละครัวเรือนสองครัวเรือนเช่นหรือว่าเส้นไหว้หมุนเวียนกันไปตามหมู่บ้านต่างๆจัดเป็นเวรวันนี้บ้านนี้ไหว้นะพรุ่งนี้อีกบ้านหนึ่งไหว้ผลัดเปลี่ยนกันจนครบกําหนดหนึ่งเดือนประตูนรกปิดก็เป็นอันจบพิธีที่นี้พอไหว้เป็นนานวันเข้ามนุษย์ก็รู้สึกถึงความสิ้นเปลืองและความเหนื่อยอยากในการเส้นไหว้ก็เลยรวมพิธีการเส้นไหว้ทั้งหมดมาเป็นแค่วันเดียว เอาแค่วันที่15เดือน7จ็ดวันศาจีเนี่ยเป็นพิธีการประจงกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คนจีนจะแบ่งช่วงหนึ่งเดือนเป็นสองช่วงนะครับหปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นเขาจะมี24ช่วงเรียกว่ายี่จับสี่โจยฮาวโจยแปลว่าเทศกาลฮาวแปลว่าฤดูกาล24เทศกาลฤดูกาลแต่และช่วงเวลานี้มีชื่อโดยเฉพาะแล้วก็เป็นที่มาของ ความเกี่ยวพันกับฤดูการไหว้เจ้าแปดเทศกาลของวิถีชีวิตคนจีนด้วยคนจีนโบราณจะจับสังเกตดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการโครจรของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีการคิดสังเกตว่าช่วงเวลาไหนอากาศเป็นยังไงคำนวณได้ว่าควรจะปลูกพืชอะไรถึงจะได้ผลดีวิถีชีวิตควรจะทำอะไรเกี่ยวกับท้องฟ้าดวงดาวทั้งสิน้นนะของเขาทำนะอย่างเช่นเดือนหนึ่งของจีนเนี่ยลิบซุงเนี่ยเริ่มฤดูใบไม้ผลิ อูจุยมีน้ำมีน้ำเดือนสองอเดือนสองของจีนเกงเตก็กฟ้าผ่าซุงหุงคือกลางฤด,ดูสุงเดือนสามจีนสดชื่นกกอุทำนาเดือนสี่ลิปแพ่เริ่มฤดูรอ้อนเสียวมั่งร้อนปานกลางเดือนห้าจีนี่มั่งเจิงดำนา กลางฤดูร้อนเดือน6จีนเสียวสู้ร้อนน้อยอ่าไตสู้นี่ร้อนมากนะลิปชิวเดือน7จีนอ่าเริ่มฤดูใบไม้ร่วงสู้สู้สไล่ลมร้อนเดือน8จีนแปะโลหมอกลงนะกลางฤดูซิวเดือน9้าหังโลน้ำค้างลงน้ำแห้งลงอ่าเดือน10บิปตังเริ่มหนาวอ่าหิมะตกน้อยน้ยเสียวส่อ เดือน11จีนใต้สาะหิมะตกใหญ่ตังจีกลางฤดูหนาวเดือน12จีนเสี่ยวหั่งหนาวน้อยใต้หั่งหนาวมากฤดูใบไม้ร่วงผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกคนจีนเขาเรียกไซห่วงไซแปลว่าตะวันตกห่วงแปลว่าลมอากาศเริ่มเย็นลงฝนเริ่มหนาตาึืนช่วงนี้พายุเข,ข้าฝนตกเกือบทุกวันก็ระวังรักษาสุขภาพกันมากๆเดือนเจ็่ในคนจีนเขาเรียกฉิกน่วยเป็นเทศกาลไหว้เจ้าไหว้บรรพ พระบุรุษไหว้ผีไม่มีญาติตามความเมตตาของแต่ละบ้านว่าจะไหว้ให้ผีให้มากให้น้อยอคนจีนเขาเรียกตรงวงจอยหรือว่าศาสตร์จีนนี่เองวันที่ส5บห้าเดือนเจดของจีนทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็คือวันนี้ละ่ะจัดให้มีการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ไปไหว้ผีไม่มีญาติที่หน้าบ้านไปหอเฮียตีไหว้พี่น้องที่ดีแปลตรงๆนะอันนี้ต้องไปไหว้นอกบ้านนะ พอผีจะเข้ามาในเขตบ้านเราไม่ได้มีพระภูมิมีเจ้าที่อตีจู่ผีบ้านผีเรือนอยู่ไม่ได้ออยู่เนี่ยเข้าไม่ได้นะครับต้องเอาไปไหว้ไว้หน้าบ้านเขาจึงจะรับได้ไปไหว้ที่ถนนบนพุทธบาทที่ข้างบ้านหน้าบ้านนั่นแหละบางบ้านก็ตั้งไหว้บนโต๊ะเตี้ยๆบางบ้านก็วางบนเสือ่อบางบ้านก็ไหว้หรูหรามีของไหว้มากมายแถมมีเหล้ามีน้ำอารมพิเศษ เพราะว่าอาจจะเห็นใจผีไม่มีญาติอกอดอยากปากแห้งมานานของไหว้ที่จําเป็นต้องมีก็าอาหารข้าวหวานหรือว่าซาแซ่หมูเป็ดไกนะ่เนื้อสามอย่างเนี่ยอะไรก็ได้นะที่จะเมตตาเขาแต่ว่าบางบ้านก็ต้องมีขนมเข่งขนมเทียนขนมถ้วยฟูกับผล,ลไม้แล้วอย่างไงก็ต้องมีกระดาษเงินกระดาษทองนะ,ะการไหว้ผีไม่มีญาติจะไม่ต้องไหว้หรือจัดให้เนียบอะไรเวลาไหวให้ยืนไหวไม่ต้องคุกเขา่านะครับ สำหรับพิธีทิ้งกระจัดที่ทางจีนเรียกว่าซีโกนั้นบางแห่งเขาจัดใหญ่โตนะที่มูลนิธิปอเต็กตึงเขาจัดทุกปีจะมีพิธีเชิญเจ้ามาทําพิธีประธานในงานจริงๆคือองค์นโมตีจังอ้วงพอศักนะพระองค์ท่านโปรดหมู่มวลสัตว์โลกให้พ้นนรกภูมิพ้นทุกมีพิธีสวดมนต์จีนเรียกว่าจับเก่ายิ่งถ้าเป็นคนที่ถือศีลกินเจจึงจะสวดมนต์แล้วได้ผลสําหรับโรงเจต่างๆก็จัดพิธีสาจจีนกันทุกปีโดยจัดไหว้ที่พื้น ที่ว่าจัดไหา้ที่พื้นคือปูเสือแล้ววางของต่างๆบนเสือ่อมีอะไรบ้างที่เขาไหว้กันข้าวสุกกับข้าวผัดผักผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กหมากพลูเกลือถ่านขี้ใต้บุรีมากแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเสื้อผ้ากระดาษเนี่ยต้องทํามันเป็นพันๆชุดภาษาจีนเขาเรียกโกอ,อ,โอีมีทั้งชุดเด็กชุดผู้ใหญ่แล้วก็มีภูเขาเงินภูเขาทองภูเขาเส้นมีภูเขาผักบุ้ง จะส่วนมนต์โปรดดวงวิญญาณที่ระเนจรให้พ้นทุกข์ให้ผีเสร็จตอนเย็นก็จะมีการแจกทานให้คนยากคนจนมารับของไปบางที่ก็จัดกัน5วันบางที่3วันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวันเดียวะนะครับ